ตอนนี้ห้องกำลังสิไปงานแล้วแต่ว่าเด็กหญิงอุ้งอิงเข้าไปใส่น้องวันนี้มาในชุดกระโปรงนะคะอ่ะสวัสดีช่องหลักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีหลาไม่เห็นยังแค่บังแดดค่ะบังแดดโอ้ต้องพูนถ้าพิมตะวันแดงเอามาแดงงามเถอะนี่แหละมาเบิ่งแบบเช็คความเรียบร้อยบอกระวังนี่ก็มีหมาตัวนึงแบบอยู่ในนี่แต่ว่าโดกำลังเฝ้าคล้องอยู่นะพี่น้องเขาไม่รักแกแล้วโดเขาไม่รักแกแล้วนู่นเอาไปเบิ่งแบบเพิ่นเขาบ่ฮักเธอแล้วเขาบ่ฮักเธอแล้วตายบ่บัดนี่ไม่มีสูนี่เลยเด้อนี่ถ้าแพงลางตั้งอย่างนี้แสดงว่าโมโหจริงๆนะนี่ใช้ไปนำมาดูไปตามมาสิน่ะน่ารักสดใสตามไว้นะคะเขาเบิ่งแบ่เขาบ่เบิ่งหมาวายวายเขามาเบิ่งแบ่เขาบ่ได้เบิ่งหมาเบิ่งมันเขียดอีหลีได้ไหนอุ้งอิงปกติคือวิ่งใส่เด้ปกติแลนใส่เด้บ่แลนหนีจังซี่เด้พุ่นน่ะแลนหนีแล้วนี่อันนี้คือปกติแต่วิ่งหายอย่างนี้เอาเตรียมชุดไปด้วยนะคะชุดใหม่ ชุดใหม่จากแม่ติ๋มสวยงามตัดเป็นหูฟันให้ลูกพี่น้องตัดเป็นหูฟันให้ลูกงามค่ะขาวงามจ้ะนี่แม่ติ๋มเตรียมให้สวยงามนะคะตามท้องเรื่องโอ้โอ้โอ้
พี่ภูมิมาแล้วเดี๋ยวนี้พี่ภูมิกับประดับประดาเด้อเอาคือเที่ยงเถื่อนชุดใส่ห่อไปกินน้ำติชุดเด็กหญิงห่อปลาทูไปกินน้ำอยู่ในชุดถุงถุงชุดชุดถุงแล้วล่าสุดเอาคือสำอางฉันยุ่งใส่นี่นี่เด้อยู่ทั้งหลังนี่เด้ใช่อันนั้นฉันจะไม่เอาลงแล้วมันเยอะมันลุงลังจัดกระเป๋าใหม่อีกแล้วเหรอใช่เอาแบบปาต้าลงอ๋อชิ้นเกียบถืออันนั้นยื้อใส่ลาตะกาโน่นะหาพอไปเราก็จะกินยาคูยาป้าดิภูมิสวยมากใส่หันมาเบิ่งค่อยหันไปแล้วเจ้าสิเจ้าสิเห็นยังตอนนี้กำลังเตรียมตัวไปงานบ้านนี่ยังก่อค่ะน้องภูมิกุดงูบ้านกุดงูยูซี่เกตเนี่ยแหละค่ะอัปเดตบ้านไปด้วยนะคะอัปเดตบ้านไปด้วยก็มีเครื่องตอกเสาเข็มมาแล้วแล้วก็มีเสามาเตรียมไว้แล้วมันก็จะดำเนินการต่อไปห้องเก็บร่างวันของหนูหน่อยก็คืบหน้าไปหลายแล้วเลยค่ะตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะเลยถามว่าบ้านจะเสร็จตอนไหนมีคนถามเวลาเราทำบ้านก็ต้องมีสัญญาสิใช่ไหมว่าจะต้องเสร็จตอนไหนช่างผู้รับเหมาเขาจะได้ทำตามสัญญาพี่พุ่งงอนบอกฉันถามว่าห้องฉันอยู่ตรงไหนองค์อิงนางบอกว่าอยู่คอกงัวโอเคฉันนอนหลังเล็กก็ได้ฉันนอนห้องโตก็ได้ให้พี่พุ่งกับพี่บุญอิงนอนของเก่าบอสอะมีบาทลังไงกับเซียนแห่งพี่นอนของงวยอีหลีบ่เขาหยอกกันนะพี่น้องเขาหยอกกันคือนะพูดต่อเรื่องบ้านนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเราไม่ได้กู้ธนาคารนะทุกคนน้องน่ะไม่ได้กู้ธนาคารเราใช้วิธีก็คือทำเท่าที่เรามีก่อนคือตามงบจริงๆก็ตามที่ได้เห็นในคลิปต่างๆนะคะว่า2ล้านอะไรเงี้ยแต่น้องเนี่ยยังมีเงินไม่ถึง2ล้านน้องก็คือเก็บเงินแล้วก็เอามาทำเรื่อยๆทำตามงบที่มีก็ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องแบบว่าเก็บตังค์ได้มากพอบ้านก็จะเสร็จตอนนั้นก็คือค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆเฮ็ดไปตามกำลังทรัพย์สินะเพราะว่าคือเฮานองสะดวกแบบนี้นะคะซึ่งมื้อนี้คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเฮาก็บ่ได้เป็นหนี้น้องก็ค่อยๆเฮ็ดไปตามกำลังแต่ว่าน้องก็เต็มที่นะทุกคนเวลาแบบไปทำงานอะไรอย่างนี้น้องก็เต็มที่น้องก็ตั้งใจเต็มที่น้องก็อยากให้เสร็จเร็วๆอย่างที่พวกเราอยากเห็นนั่นแหละเข้าใจ FC ว่าแบบก็อยากเห็นเนาะอยากเห็นน้องมีบาทเร็วๆอยากเห็นน้องแบบว่าประสบความสำเร็จเร็วๆสินกะอธิบายไว้ในคลิปนี้ว่าเราทำตามงบนะคะค่อยๆทำไปน้องก็พยายามเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆนี่มาแล้วงั้นเจอกันที่งานนะคะบ๊ายบาย